นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Investment Minutes นาทีลงทุนนะคะเช้าวันจันทร์นี้ค่ะอยู่กับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและคุณธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์ค่ะค่ะวันนี้ขอเป็น2สาวนะคะคุยกับคุณผู้ชมเรื่องการลงทุน 9:30 ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live ด้วยค่ะตอนนี้เราก็ไลฟ์ผ่านทางเฟซของสำนักข่าวไทยนะคะก็จะมีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ Set Trade แชร์เราไปด้วยแล้วก็จะได้ดูพร้อมกันในช่วงเช้านี้รบกวนแชร์ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าท่านไหนอยากแนะนำการลงทุนอยากให้คนรอบตัวได้เรียนรู้ในโลกการลงทุนมากขึ้นเพราะว่าจะมีเซตโซเชียลมีเดียที่ขึ้นให้ข้างๆนี้ด้วยใครที่ยังเพิ่งเริ่มลงทุนนะคะก็ไปศึกษาวิธีได้แต่ถ้าใครเชี่ยวชาญแล้วอยากรู้ว่าภาวะตลาดช่วงนี้เป็นยังไงหุ้นตัวไหนน่าลงทุนนะคะไปดูได้ใน www.settrade.com ได้เลยเราได้รวบรวมช่องทางบทวิเคราะห์ต่างๆของบล.บลจ.ทั้งรายการทีวีรายการวิทยุรวมถึงเดี๋ยวนี้หลายโบรกเขาทำผ่าน YouTube นะคะก็ไปดูได้เพราะฉะนั้นก็มีหลายช่องทางให้ได้ติดตามกันเนี่ยนะคะหลักๆก็จะเป็นสื่อโซเชียลของทางสำนักข่าวไทยแล้วก็สื่อโซเชียลเนี่ยนะคะของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั่นเองเนี่ยนะคะปัจจัยเรื่องของการลงทุนเรื่องของตลาดเนี่ยนะคะแน่นอนว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีเหตุการณ์ที่เป็นประเด็นสำคัญเนี่ยอยู่2 อย่างด้วยกันนั่นก็คือการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งก็เป็นไปในทิศทางบวกแต่ว่าตลาดเขาก็ยังคงต้องจับตาเพราะว่าการคุยกันระหว่างทรัมป์กับทางจีนเนี่ยคือต้องลุ้นอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันยังมีเส้นตายอยู่ยังมีอีกหลายระลอกภาษีนะคะและที่สำคัญอีกอย่างนึงอีกเหตุการณ์นึงนั่นก็คือการพบกันระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับคิมจองอึนซึ่งก็ยังไม่ได้ข้อสรุปล้มไปกระทันหันนะคะแต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวนัดหน้ามีคุยกันอีกรอบค่ะส่วนเรื่องในประเทศที่น่าสนใจและอยากให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันตลอดทั้งสัปดาห์นี้เพราะว่ารายการเราจะเอานโยบายเศรษฐกิจของบรรดาพรรคการเมืองเนี่ยที่เขาหาเสียงกันนะคะว่านโยบายไหนถูกใจคุณผู้ชมบ้างเผื่อว่าจะได้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจก่อนเลือกตั้งค่ะเดี๋ยวติดตามกันในเบรกที่2นะคะวันนี้เอาพรรคเก่าแก่มาให้ได้ดูกันก่อนเลยพรรคแรกไปที่ต่างประเทศกันเลยนะคะแล้วก็จะเริ่มจากดาวโจนส์กันก่อนที่ปิดเมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาปิดบวกไปได้ถึง 110.32 จุดก็ขานรับผลประกอบการแข็งแกร่งและความหวังข้อตกลงการค้าดาวโจนส์นะคะบวก 110.32 จุดหรือว่า 0.43%ดัชนี S&P 500ค่ะปิดที่ 2,803.69 จุดเพิ่มขึ้นมา 19.2% หรือประมาณ 0.7% ค่ะแล้วก็ดัชนี Nasdaq นะคะปิดที่ 7,595.35 จุดเพิ่มขึ้นมา 62.82 จุดซึ่งดัชนีดาวโจนส์ที่ปรับเพิ่มขึ้นได้เมื่อวันศุกร์นะคะมีแรงหนุนจากผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนของไตรมาส4ปีที่แล้วออกมาแข็งแกร่งเกินคาดแล้วนักลงทุนยังมีความคาดหวังครั้งใหม่เกี่ยวกับการทำข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐและจีนค่ะหลังสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐกำลังจัดเตรียมข้อตกลงการค้าสำหรับการลงนามของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในช่วงกลางเดือนนี้ใช่แล้วค่ะในทางของฝั่งของหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ก็มีการรายงานนะคะว่าสหรัฐนั้นอาจจะยกเลิกมาตรการเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าเกือบทั้งหมดที่ได้บังคับใช้กับจีนนั่นเองนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วโดยคาดว่าผู้นำของทั้งสองประเทศเนี่ยอาจจะบรรลุข้อตกลงการค้าอย่างสมบูรณ์ในการประชุมวันที่27มีนาคมนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นต้องติดตามนั่นเองเนี่ยนะคะ Wall Street Journal ยังรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่าสหรัฐและจีนอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการทำข้อตกลงการค้าโดยจีนก็เสนอว่าจะปรับลดภาษีนำเข้าแล้วก็ผ่อนคลายกฎระเบียบด้านการนำเข้าสินค้าเกษตรเคมีภัณฑ์รถยนต์แล้วก็สินค้าอื่นๆจากสหรัฐด้วยค่ะค่ะโดนัลด์ทรัมป์ก็เรียกร้องให้จีนยกเลิกภาษีนำเข้าเกี่ยวกับสินค้าเกษตรทั้งหมดนะคะที่สหรัฐจะส่งไปจีนซึ่งตอนนี้สหรัฐเก็บจีนอยู่ที่ 10% ยังไม่ขึ้นเป็น 25% นะคะอันนี้ฝั่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยังไม่หมดค่ะนอกจากนี้เรื่องตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่สำคัญนะคะมีเยอะเลยค่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีผลสำรวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนนะคะที่ระบุว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐปรับตัวลงสู่ระดับ 93.8 ในช่วงท้ายเดือนกุมภาพันธ์อันนี้ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้นะคะอีกตัวเลขหนึ่งคือกระทรวงพาณิชย์สหรัฐค่ะเปิดเผยดัชนีการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐานหรือว่าตัว PCE ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญนะคะขยับขึ้นมา 0.2% ในเดือนธันวาคมค่ะ
ด้าน IHS Market นะคะอันนี้เป็นผู้ที่วัดดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือว่า PMI สำหรับภาคการผลิตของสหรัฐก็เปิดเผยตัวเลขดัชนี PMI ปรับตัวลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี60เลยสอดคล้องกับอีกสถาบันหนึ่งที่ก็วัดตัว PMI นี่เหมือนกันก็คือสถาบัน ISM นะคะวัดดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐร่วงลงสู่ระดับ 54.2 เป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่พฤศจิกายนปี59ด้วยก็ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของคำสั่งซื้อใหม่การผลิตการจ้างงานและราคานั่นเท่ากับว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเล็กน้อยภาคการผลิตก็แย่ลงตัวเลขไม่ดีเอาซะเลยนะคะฝั่งสหรัฐค่ะดูทางฝั่งของสหรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะไปดูฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปกันหน่อยก็ปรากฏว่าฟื้นตัวนะคะหลังจากเรื่องของการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนมีความคืบหน้านั่นเองนะคะดัชนีฟุตซี่ร้อยค่ะตลาดหุ้นลอนดอนนะคะปิดที่ 7,106.73 จุดค่ะก็คือเพิ่มขึ้น32จุดหรือบวกไป 0.45% ดัชนีดัชค่ะตลาดหุ้นเยอรมันนะคะปิดที่ 11,601.68 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 86.04 จุดหรือว่า 0.75% นะคะดัชนี CAC 40ค่ะตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 5,265.19 จุดเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะ 24.67 จุดหรือ 0.47% นั่นเองตลาดหุ้นลอนดอนนะคะปิดบวกเมื่อคืนวันศุกร์ค่ะโดยได้แรงหนุนจากบรรยากาศเรื่องของการซื้อขายหุ้นที่สดใสขึ้นทั่วโลกแล้วก็นักลงทุนก็ขานรับกับความคืบหน้าครั้งใหม่ในการทำข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนด้วยค่ะแล้วก็การเปิดเผยข้อมูลตลาดแรงงานเยอรมนีที่ยังคงแข็งแกร่งในเดือนกุมภาพันธ์ก็ช่วยหนุนตลาดอีกด้วยนะคะสัปดาห์นี้ในฝั่งของยุโรปเองเนี่ยนะคะก็ต้องดูเรื่องของการประชุมนโยบายการเงินด้วยนะคะที่จะมีออกมานั่นเองค่ะเมื่อสักครู่ที่รายงานไปว่าตัวภาคการผลิตของสหรัฐตัวเลขไม่ค่อยดีนั่นทำให้ตลาดน้ำมันรับข่าวนี้ก็ร่วงลงไปด้วยนะคะค่อนข้างหนักเลยค่ะสัญญาณน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนเมษายนร่วงไปถึง 2.5% นะคะหรือก็คิดเป็น 1.4 เหรียญต่อบาร์เรลเท่ากับตอนนี้อยู่ 54.80 เหรียญ 80 เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะที่เบรนท์ลงไป 96 เซนต์นะคะอยู่ที่ 65.07 เหรียญ 7 เซนต์ต่อบาร์เรลและดูไบขยับบวกเล็กน้อยเท่านั้น 61 เซนต์นอกจากความกังวลเรื่องตัวเลขภาคการผลิตซบเซาของสหรัฐแล้วนะคะฝั่งจีนเองตัวเลขก็ไม่ดีค่ะก็คือตัวเลขภาคการผลิตของจีนที่หดตัวเป็นเดือนที่3ในเดือนกุมภาพันธ์แม้ดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีนอยู่ที่ระดับ 49.9 ในเดือนกุมภาพันธ์คือเพิ่มขึ้นมาได้จากเดือนมกราคมแต่เวลามันต่ำกว่า50จุดเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาวะที่ชะลอตัวนะคะสำหรับภาคเศรษฐกิจก็เลยทำให้น้ำมันลงไปด้วยเลยต่ำกว่า50เป็นเดือนที่3แล้วนะคะ PMI ของจีนก็บ่งชี้ว่าภาคการผลิตอยู่ในภาวะหดตัวเศรษฐกิจภายในประเทศยังคงอ่อนแรงและคำสั่งซื้อสำหรับการส่งออกดิ่งลงมากที่สุดกว่า10ปีค่ะและยังกังวลเรื่องที่สหรัฐนะคะมีสต็อกน้ำมันมีการผลิตน้ำมันสูงสุดเป็นประวัติการที่ 11.9 ล้านบาร์เรลต่อวันด้วยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่สุดในโลกแล้วนะคะแซงหน้ารัสเซียและซาอุดิอาระเบียแล้วนั่นก็เลยทำให้ราคาน้ำมันผันผวนในช่วงนี้ค่ะนั่นในส่วนของราคาน้ำมันนะคะที่ร่วงแรงในส่วนของทองคำนี่ก็ร่วงแรงเช่นเดียวด้วยกันเนี่ยนะคะเกือบ17ดอลลาร์ต่อออนซ์เนี่ยนะคะสัญญาณทองคำตลาดโคเม็กซ์นะคะส่งมอบเดือนเมษายนร่วงลงค่ะ16ดอลลาร์90เซนต์หรือว่า 1.3% ปิดที่ 1,299.2 ดอลลาร์ต่อออนซ์นั่นเองค่ะสัญญาณทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงเมื่อคืนวันศุกร์นะคะเนื่องจากว่านักลงทุนลดการถือครองทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยส่วนการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นทั่วโลกแล้วก็การแข่งข้าของดอลลาร์ก็ได้ลดความน่าดึงดูดของทองลงนั่นเองเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นปัจจัยเหตุและผลกันเป็นแบบนี้ตลอดเนี่ยนะคะค่ะโดยดอลลาร์สหรัฐแข่งข้าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆในการซื้อขายที่ตลาดปริวัติเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนวันศุกร์โดยก็ได้แรงหนุนจากความหวังครั้งใหม่เนี่ยแหละค่ะเกี่ยวกับการทำข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนดัชนีดอลลาร์ซึ่งก็เป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก6สกุลในตะกร้าเงินก็เพิ่มขึ้น 0.39% นะคะค่ะแต่ที่น่าสนใจก็คือเมื่อหลุด 1,300 เหรียญนะคะน่าจะเป็นเชิงลบในจิตวิทยาเลยค่ะดูทองไทยกันต่อนะคะแม้ว่าทองคำโลกจะลงแต่เมื่อบาทอ่อนนั่นทำให้วันนี้ทองคำไทยจึงยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยค่ะทองคำแท่งขายออก 19,550 บาททองรูปพรรณอยู่ 20,050 บาทซึ่งราคาเช้าวันนี้เนี่ยสมาคมค้าทองคำเขาไป
คูณเปรียบเทียบกับค่าเงินบาทที่31.81 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วค่ะนั่นเป็นเพราะว่าบาทอ่อนมากนะคะใช่ค่ะเอามาดูเรื่องของค่าเงินบาทกันหน่อยนะคะเปิดตลาดเช้านี้อ่อนค่าลงไปนะคะที่31.78 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าเร็วกว่าปกติจากการเพิ่มขึ้นของทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยแหละค่ะแต่ก็ยังมีโอกาสแข็งค่านะคะสัปดาห์นี้แนะนำให้จับตาการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินยุโรปและตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐค่ะค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้ไปประมวลกันหน่อยนะคะว่าอะไรจะเป็นปัจจัยบวกปัจจัยลบกับตลาดหุ้นไทยในเช้าวันนี้บ้างค่ะเราน่าจะตามตลาดสหรัฐวันศุกร์ได้นะเพราะว่าก็เป็นช่วงประกาศผลประกอบการเหมือนกันดาวโจนส์เขาปิดบวกไปกว่า100จุดแล้วมีความหวังเรื่องข้อตกลงการค้าสหรัฐและจีนคืบหน้าเพราะโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าจะยังไม่ขึ้นภาษีในช่วงนี้นะคะและที่สำคัญคือทองคำร่วงแรงก็เป็นส่วนหนึ่งเงินอาจจะไหลกลับมาตลาดหุ้นได้แล้วก็ยังมีในส่วนของปัจจัยลบที่ยังคงต้องติดตามกันอยู่นะคะนั่นก็คือเรื่องของดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐที่ต่ำกว่าการคาดการณ์นั่นเองนะคะรวมไปจนถึงดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐนะคะISM ที่ร่วงต่ำสุดนับตั้งแต่พฤศจิกายนปี59แล้วก็ยังมีดัชนีภาคการผลิตของจีน PMI ที่หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่3นะคะแล้วก็เรื่องของในส่วนของน้ำมันดิบ WTI ที่ร่วง 2.5% นี่ก็คือเป็นปัจจัยลบที่ยังคงต้องติดตามค่ะค่ะอาจจะเห็นว่าปัจจัยมาเรื่อยๆทุกวันนะคะเราจะเอาข่าวเหล่านี้มาวิเคราะห์สำหรับการลงทุนได้ยังไงบ้างเชิญชวนคุณผู้ชมเลยแล้วกันนะคะใครที่อยากเป็นนักลงทุนตัวจริงก็ต้องไปวิเคราะห์การลงทุนกับนักวิเคราะห์ตัวจริงกันค่ะเชิญชวนไปร่วมงานมหกรรมวิเคราะห์การลงทุนปี2562ในวันที่5-8 มีนาคม 2562นะคะที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปพบทีมนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆมากมายกว่า15บริษัทตารางเวลาตามนี้เลยค่ะเช่นบล.กรุงศรีบล.กสิกรในวันพรุ่งนี้นะคะ KT Simico แล้วก็ Apple Wealth ด้วยคือท่านไหนว่างเช้าไปช่วงเช้าได้ช่วงเย็นๆก็มีนะคะวันที่5 7และ8มีนาคมเพราะว่าวันที่6ตารางเขาเว้นว่างไว้นะเขาไม่มีหนึ่งวันนะคะก็จะไปถามตรงๆนะคะมีอันไหนสงสัยนะคะก็จะไปถามตรงๆได้รับคำตอบตรงๆจากนักวิเคราะห์ได้ในงานนี้นะคะแล้วก็ยังสามารถบวชทีมนักวิเคราะห์ในดวงใจได้อีกด้วยนะคะงานนี้ก็น่าสนใจอย่างยิ่งเลยค่ะและฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ไหมคะช่วงหน้าที่สัญญากันไว้ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะในห้วงเวลาของการเลือกตั้งแบบนี้นโยบายการเมืองนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยนะคะหลักๆนั้นของแต่ละพรรคนั้นจะเป็นอย่างไรช่วงหน้ามาขยายความให้ดูกันค่ะก่อนไปดูนโยบายเศรษฐกิจของพรรคการเมืองไปสับลงทุนกันค่ะวันนี้เป็นคำว่า listed company นะคะแปลเป็นไทยก็ตรงตัวคือบริษัทจดทะเบียนหรือว่าบริษัทมหาชนนั่นเองที่เขานำหลักทรัพย์เข้ามาจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ MAI นะคะจะต้องเป็นบริษัทที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ค่ะแล้ววันนี้เนี่ยนะคะก็เป็นวันแรกที่ทางรายการของเราเนี่ยนะคะจะนำเสนอนโยบายทางด้านเศรษฐกิจของพรรคการเมืองต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการที่เราจะเข้าคูหานะคะวันที่24มีนาคมถ้าเกิดว่านับจากวันนี้เป็นต้นไปก็เหลือเวลาอีกประมาณ19วันยังไม่ได้ตัดสินใจเลย นี่อาจจะเป็นข้อมูลสำคัญนะคะวันนี้ขอไปเริ่มต้นที่พรรคนี้กันก่อนเป็นพรรคเก่าแก่นั่นเองนะคะนั่นก็คือพรรคประชาธิปัตย์นั่นเองเนี่ยนะคะพรรคประชาธิปัตย์นั้นเขามีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยหลายเรื่องอยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะชูนโยบายเศรษฐกิจยกระดับความเป็นอยู่ประกันรายได้คนไทยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนโยบายเศรษฐกิจของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะมี6ข้อหลักๆด้วยกันเน้นการยกระดับชีวิตคนไทยแล้วก็เน้นตอบโจทย์ประชาชนทั้งเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมค่ะมีอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะอย่างโครงการโฉนดสีฟ้าเขาบอกว่าจะทำเป็นโฉนดชุมชนจัดการตัวเองเนี่ยนะคะโดยออกพรบโฉนดชุมชนเพื่อที่จะให้สิทธิ์ในการจัดการชุมชนอย่างแท้จริงแล้วก็ยกระดับที่ดินสปกค่ะอันนี้เขาบอกว่าให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนของรัฐโดยการกู้ผ่านธนาคารแล้วก็ตกทอดถึงลูกหลานได้เนี่ยนะคะแล้วก็ยังเดินหน้าธนาคารที่ดินเพิ่มที่ดินทำกินให้คนไทยเร่งออกโฉนดทันใจด้วยค่ะสะสางโฉนดที่ดินที่ค้างท่อที่มีเอกสิทธิ์สค.1แล้วก็นส.3เพื่อออกสิทธิ์ตามกฎหมายให้แล้วเสร็จค่ะถัดมาประเทศไทยเมืองเกษตรกรรมนะคะก็มีนโยบายเกี่ยวกับกองทุนน้ำชุมชนค่ะจะจัด
ตั้งกองทุนน้ำชุมชนให้เกษตรกรมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีมีเงินทำแหล่งน้ำทุกหมู่บ้านโดยได้รับการจัดสรรงบจากผู้เชี่ยวชาญแนะนำชาวบ้านให้จัดการแหล่งน้ำด้วยตัวเองนะคะไม่จำเป็นต้องไปพึ่งรัฐหากเป็นหน้าที่ของประชาชนก็แล้วแต่เหมาะสมเลยว่าที่ไหนจะทำสระน้ำทำบ่อก็สามารถเข้ามาร่วมโครงการได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องปลดล็อกกฎระเบียบของราชการแล้วก็สนับสนุนเรื่องการใช้ยางพารามาทำสระน้ำด้วยเนี่ยนะน้ำถึงทุกไร่นาจะเห็นว่าเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับในภาคของการเกษตรด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยนะคะอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจนั่นก็คือการประกันรายได้ให้กับเกษตรกรอันนี้มีคนถามกันเยอะเลยว่ายังไงเขาบอกว่าประกันรายได้เกษตรกรให้ครอบคลุมพืชทุกชนิดเลยนะคะสร้างความมั่นคงรายได้ให้กับเกษตรกรไทยทุกคนราคาข้าวเนี่ยจะไม่ต่ำกว่าเกวียนละ 10,000 บาทเลยยางพาราไม่ต่ำกว่า60บาทต่อกิโลกรัมปาล์ม10บาทต่อกิโลกรัมรวมไปถึงทำประกันภัยพืชผลคุ้มครองต้นทุนการผลิตด้วยค่ะส่วนถ้าเป็นแรงงานที่ไม่ใช่เกษตรนะคะก็จะมีการประกันรายได้แรงงานไม่ต่ำกว่า 120,000 บาทต่อปีถ้ามีรายได้ต่อเดือนคำนวณแล้วไม่ถึงที่กำหนดเนี่ยรัฐบาลจะเป็นผู้เติมเงินเข้าไปให้นอกจากนี้ยังมีเบี้ยผู้สูงอายุ 1,000 บาทต่อเดือนและจะไปปรับปรุงโครงการเกี่ยวกับการออมเพื่อการชราภาพและเบี้ยสวัสดิการผู้ยากไร้800บาทต่อเดือนโอนตรงเข้าสู่สมุดบัญชีของผู้มีรายได้ต่ำกว่าแสนบาทต่อปีค่ะซึ่งทุกคนจะต้องเข้าระบบรายงานสถานะทางการเงินของตัวเองทุกปีค่ะส่วนนั้นต่อไปนี่ค่ะเป็นนโยบายที่มีการพูดถึงกันมากเลยค่ะก็คือเกิดปั๊บได้สิทธิ์รับเงินแสนเลยนะคะซึ่งตรงจุดนี้หมายถึงอะไรหมายถึงการรับเบี้ยเด็กเข้มแข็ง 5,000 บาทเดือนแรกค่ะและเดือนละ 1,000 บาทจากนั้นไปจนเด็กครบเนี่ยอายุ8ปีก็จะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาทค่ะซึ่งก็จะเป็นเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยนั่นเองเนี่ยนะคะส่วนในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเชื่อมโยงเกี่ยวกับภาคใต้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยประกาศสร้างภาคใต้ด้วยโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมนั่นเองค่ะทั้งมอเตอร์เวย์สุไหงโกลกนครปฐมรถไฟทางคู่หัวหินสุไหงโกลกท่าเรือสำราญสมุยกระบี่สนับสนุนให้ทุ่งสงเนี่ยนะคะเป็นศูนย์กลางโลจิสติกท่าเรือขนส่งตรังอินเดียสงขลาจีนแล้วก็ขยายสนามบินในจังหวัดภาคใต้เพื่อรองรับผู้โดยสารอีกด้วยเนี่ยนะคะก็มีหลายข้อที่น่าสนใจแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้คุณผู้ชมเองก็ต้องใช้วิจารณญาณแล้วก็การวิเคราะห์ว่านโยบายต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเมนตัวเลขแบบนี้เขาต้องใช้งบยังไงเขาจะเอางบมาจากไหนใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะลึกๆนะคะพรุ่งนี้อีกพักนึงพักภูมิใจไทยเขาก็มาแรงกัญชาสร้างเศรษฐกิจ wow. จะเป็นยังไงใช่ไหมเดี๋ยวมาติดตามกันพรุ่งนี้นะคะนอกจากนี้บรรยากาศที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ยไม่ใช่แค่คนไทยจะให้ความสนใจต่างชาติเขาก็จับตาเช่นเดียวกันนะคะไปดูกันว่าต่างชาติรวมถึงนักลงทุนต่างชาติเขาจะให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งของไทยยังไงบ้างค่ะเพราะตั้งแต่ปลายปี61ที่ผ่านมาตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลงหนักนะคะจากปัจจัยลบที่กดดันหลายเรื่องนะคะปีนี้ตลาดหุ้นโดยเฉพาะสหรัฐก็เรียกว่าเป็นบวกก็จริงแต่ก็เริ่มลงอีกแล้วประเทศไทยถ้าหลังเลือกตั้งเงินจะไหลเข้ามาอีกหรือไม่คุณณัชชาติเมฆมาศีลค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ทรินิตี้บอกว่าการเมืองยังเป็นปัจจัยสำคัญนะคะนักลงทุนต่างชาติจึงยังไม่เทน้ำหนักให้หุ้นไทยเขารอผลการเลือกตั้งค่ะหากนายกมาจากพรรคการเมืองที่ได้เสียงข้างมากรัฐบาลใหม่มีเสถียรภาพก็เป็นเรื่องดีแต่หากเป็นไปในทางตรงกันข้ามอาจจะเกิดปัญหาในการออกกฎหมายและก็เป็นปัญหากับการลงทุนด้วยไปฟังกันเลยค่ะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยมาจากเสียงส่วนน้อยนะครับพรรคที่เป็นเสียงส่วนน้อยในสภาผู้แทนเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็อาจจะติดขัดในเรื่องของการออกกฎหมายนโยบายต่างๆนะครับแล้วก็รัฐบาลเนี่ยอาจจะสั่นคลอนได้นะครับนายกเนี่ยก็อาจจะถูกไม่ไว้วางใจในอนาคตภาคหน้าได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกตั้งครั้งนี้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะมีมิติหลายๆมิติที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับผมก็เลยเชื่อว่านักลงทุนต่างประเทศเนี่ยกำลังชะลอดูผลลัพธ์ของการเลือกตั้งอยู่ถ้าสมมติว่าเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพมั่นคงเนี่ยผมก็เชื่อว่าฟันโฟลว์เนี่ยน่าจะเริ่มมีการไหลเข้ามาได้นะเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าปีนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยได้รับอานิสงส์จากฟันโฟลว์หมดแล้วเหลือแต่เพียงก็ตลาดหุ้นไทยเรานั่นเองนะฮะที่ถ้าไปดูในเอเชียเนี่ยเรานี่เป็นลำดับล่างๆเลยนะครับในแง่ของฟันอินโฟลว์นะครับก็อาจจะรอดูในเรื่องของการเมืองอยู่ก็สอดคล้องกับคุณภัสกรลิมณีโชตินะคะรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยบอกว่าผลการเลือกตั้งเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่นักลงทุนกำลังติดตามค่ะเพราะว่าจะดูการสานต่อนโยบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาปากท้องแล้วก็รายได้เกษตรกรไปฟังเสียงกันค่ะก็คงอยากเห็นการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่นอันนี้ชัดเจนอันที่สองก็คงอยากจะเห็นนโยบายนะครับเศรษฐกิจที่
ตอบสนองปัญหาหรือ address ปัญหาที่มีอยู่นะฮะโดยเฉพาะปัญหาความเรื่องในต่างจังหวัดซึ่งเศรษฐกิจในต่างจังหวัดเนี่ยก็ยังจะติดซบเซาแต่ก็มาสักระยะหนึ่งนะครับรวมทั้งในแง่ของราคาพืชผลนะครับซึ่งก็ยังอยู่ในระดับต่ำอยู่แต่ขณะเดียวกันผมก็เข้าใจว่ารัฐบาลที่จะมาถึงก็คงต้องพยายามรักษาสมดุล นะฮะของนโยบายเศรษฐกิจเพราะว่างบประมาณก็จะมีจำกัดแต่เชื่อว่าก็คงจะมีการเข้าไปดูแลในส่วนของต่างจังหวัดมากขึ้นคุณภัสกรได้ฝากหุ้นแนะนำมาด้วยนะคะในรายการดาวบอลกสิกรไทยค่ะแนะนำหุ้นกลุ่มค้าปลีกนะคะซึ่งคาดว่ารัฐบาลจะยังคงมีนโยบายช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยต่อไปก็เลยแนะนำหุ้น CPO ค่ะราคาเป้าหมาย82บาทและ BJC เป้าหมายอยู่ที่60บาทค่ะค่ะส่วนกรอนมองกรอบดัชนีหุ้นไทยสำหรับปีนี้เนี่ยนะคะบอล Trinity ก็ให้เป้าหมายดัชนีหุ้นไทยปีนี้ไว้ที่ 1,800 จุดค่ะก็ลดกำไรบริษัทจดทะเบียนจาก116บาทต่อหุ้นเหลือ111บาทต่อหุ้นนั่นเองค่ะดูหุ้นเอเชียกันหน่อยนะคะในช่วงท้ายรายการวันนี้เขียวสดใสทุกตลาดเลยค่ะนิกเคอิเปิดมาตอนนี้ปิดเที่ยงแล้วนะคะ 179.43 จุดนี่เท่ากับดัชนีอยู่ที่ 21,782.12 จุดบวกได้เกือบ 1% เซี่ยงไฮ้ค่ะบวกแรงเลย 1.15% นะคะหางเซ็งก็สปีเกาหลีใต้สเตรททามสิงคโปร์บวกได้ทุกตลาดค่ะมีคุณผู้ชมถามมาเรื่องหุ้นปั่นใช่ไหมคะอู๋เรื่องนี้เซนซิทีฟเดี๋ยวขออนุญาตเอาไปถามนักวิเคราะห์จากสมาคมนักวิเคราะห์นะคะที่เดี๋ยวผู้สื่อข่าวของเราจะไปร่วมงานด้วยแล้วเอาคำตอบมาฝากกันสวัสดีคุณทิพวรรณคุณวันหลายๆท่านที่เข้ามาไม่ได้ทั้งแต่ต้นรายการฝากคำถามเรื่องนโยบายเศรษฐกิจของพรรคการเมืองมาก็ได้อยากฟังพรรคไหนนะคะเดี๋ยวจัดให้สัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารรวมถึงการวิเคราะห์ดีๆแบบนี้เนี่ยนะคะในรายการนาทีลงทุนของเราได้แบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยเนี่ยนะคะและที่สำคัญพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามนะคะอย่างที่บอกไปเนี่ยนะคะว่านโยบายเศรษฐกิจของพรรคการเมืองต่างๆที่เราจะมีการนำเสนอพรุ่งนี้เป็นคิวของพรรคภูมิใจไทยก็อย่าลืมติดตามนะคะค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนนับล้านใฝ่ฝันได้ขึ้นไปบน